ต่อไปนี้นะครับขอเชิญบาบาฮัจญีอับดุลมาลิกเริงสมุทรนะครับมาพบปะพี่น้องประชาชนและให้โอวาทครับผมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهก็สวัสดีนะท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับไม่ต้องออกชื่อว่าใครนะเพราะว่าทุกๆคนนั้นมีเกียรติทั้งสิ้นคนที่มาทั้งสิ้นนั้นเป็นคนที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับถ้าว่าออกชื่อมันออกชื่อกันไม่หมดมากมายไกลกองเลือกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชื่อว่าทุกๆคนมากันโดยความรักมากันโดยความห่วงใยมากันด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักกันต่างชิ้นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการจังหวัดท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านและบรรดาลูกๆศิษย์เก่าทุกๆคนนะครับตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆชาวบ้านไกลเกียงและจังหวัดพังหาจังหวัดภูเก็ตกระตังถึงมาจากจังหวัดระนองนะครับเป็นลูกๆล้านๆที่ให้เกียรติที่มากันด้วยความรักมากันด้วยความว่องไวทั้งสิ้นนะครับก็คืนนี้บ่าวข้อรู้ความรู้สึกปิติยินดีและก็ดีใจมากๆนะครับที่เราได้จัดหานนี้จัดหานหานนี้ก็เป็นหานที่เรียกว่าหานการกุศลหานเพื่อรวมจิตใจในการที่เราจะเดินทางไปสู่ช่วงสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับทุกคนได้มาเสียสละกันในการกินอาหารของฐานนั่นแหละครับในที่ตรงนั้นฐานก็ได้เสียสละกันพร้อมกับได้กินอาหารด้วยในการได้มีการเสียสละในการบริจาคทรัพย์ของฐานนะครับบริจาคทรัพย์ของฐานเพื่อเราจะในการบริจาคอันนี้เพื่อเราต้องการจะได้เดินทางไปสู่ช่วงสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นการบำเหน็จบำนาญในการที่เราวันหนึ่งนะครับในวันหนึ่งในขณะที่เรายังกล้ายังทำอามัยอิบาดัตได้เคร่งครัดในตอนนี้เราก็ยังมั่นใจในการทำอามัยอิบาดัตของเราเราจะทำมายังก็ได้บุญเราจะถือบวชก็ได้บุญเราจะอ่านกุรอานก็ได้บุญนะครับเราจะสะดากาศัพท์ของเราก็ได้บุญในวันหนึ่งนะครับในวันที่เราหมดลมหายใจในวันนั้นนั้นในวันเราสิ้นใจวันที่เราหมดลมหายใจในวันนั้นนั้นเราไม่สามารถที่ทำอะไรได้แล้วทำละหมาดทำมายังก็เราทำไม่ได้แล้วเราจะถือบวชก็เราถือบวชไม่ได้แล้วเราจะอ่านกุรอานก็เราอ่านปิ้นเราก็อ่านไม่ได้แล้วเราจะทำบุญเรื่องใดก็ไม่ได้แล้วเราจะยับรับคุณพักพวกพี่น้องให้ทำให้นะครับกายากเพราะฉะนั้นไอ้นี้แหละที่ท่านนบีก็เราได้รับรองให้กับเราการทำวากอบยาริยะนะครับทำสาธารณะนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีก็เราได้รับรองเอาไว้ว่าอย่างหนึ่งในสามสิ่งที่มนุษย์เรานั้นเมื่อสิ้นลมหายใจไม่สามารถทำได้แล้วแต่คนที่เราทำเอาไว้นั่นแหละนะครับมันจะเป็นบำนาญให้กับเรา
ส่งผลบุญไปให้เราที่อยู่ในกูบูนะครับส่วนหนึ่งก็คือการทำสาธารณะวากบยาริยะนี่นะครับไอ้นี้แหละคือเรียกว่าวากบยาริยะทำสาธารณะไม่ว่าเราจะทำมัสยิดหรือทำโรงเรียนทำสิ่งสาธารณะต่างๆนะครับทำหม้อทำสะพานสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาธารณะประโยชน์ที่ท่านนบีได้บอกไว้นั่นแหละคือวากบยาริยะที่จะนำประโยชน์ให้กับเราในวันข้างหน้านะครับในวันที่เราอยู่ในกูบูไม่สามารถทำอามาอิบาดัตอะไรได้แล้วแต่ว่าพ้นนั้นมันเหมือนกับยังเราฝากขึ้นไว้ธนาคารในปัจจุบันแล้วก็เราได้รับเงินปันส่วนอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันมาอย่างไรในวันข้างหน้ามาแลกาศก็จะส่งผลบุญไปให้เราในกูบูอยู่ตลอดเวลานะครับประการที่สองที่นั้นในบีท่านนบีบอกว่าคือวิชาความรู้ที่ให้พ้นประโยชน์กับเราก็ได้แก่วิชาที่เราซ่อนทางศาสนาก็ดีหรือสร้างมันก็ดีที่มีพ้นประโยชน์นะครับวิชาที่ให้พ้นประโยชน์ต่อสังคมเพราะท่านนบีบอกว่าเอาอินมุนยุนตะฟะอุบีหรือวิชาความรู้ที่เราได้รับประโยชน์กับมันที่ตรงนี้นบีไม่ได้มีเงินใครว่าเราจะทำวิชาความรู้อันนั้นเป็นวิชาความรู้เกี่ยวได้รักศาสนาสิ่งเดียววิชาสามัญก็เช่นเดียวกันนะครับที่เราให้พ้นประโยชน์กับสังคมเช่นเราเป็นหม้อเราก็ช่วยเลือกสังคมช่วยเลือกคนเจ็บคนกายคนไม่บายนะครับที่เราช่วยเลือกสังคมได้มันก็มีประโยชน์ให้กับตัวของเราเหมือนกันมันก็จะได้รับประโยชน์อันนึงเหมือนกันนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเรื่องศาสนาอันนี้แน่นอนชั่วนะครับเราซ่อนลูกล้านของเราให้รู้อัลกุรอานลูกล้านของเราก็ได้ซ่อนต่อกันไปนะครับคุณประโยชน์มันจะเฉื่อยยุ่งเป็นลูกสู้ไปให้เราที่อยู่ในกูบูอีกประการที่สามที่ท่านนบีได้บอกว่าจะเป็นพันพุ่นประโยชน์ในก็คือลูกที่ซ่อนเลยนะครับเนี่ยลูกที่ซ่อนเลยคือลูกที่ทำอามัยอิบาดาลูกที่ห่างไกลจากยาเสพติดลูกที่ได้ทำมายังลูกที่ได้รำได้เรียนรู้ลูกที่อ่านกุรอานได้เมื่ออ่านกุรอานได้พ้นประโยชน์ได้ถึงกับพ่อแม่ที่อยู่ในกูบูนะครับพ่อแม่ถึงแม้ว่าลูกไม่เนียดไม่ได้ก็จะได้ประโยชน์ถึงพ่อแม่กันนะครับลูกที่ซอเลที่จะข้อดุอาให้กับพ่อแม่ของเขานะครับนี่แหละผมก็จะไม่พูดให้ยาวนะครับนะเพราะมีนักวิชาการก็ได้คนที่ก็จะมาขึ้นมาพบปะกับท่านพี่น้องแต่เพียงว่าจะขอพรให้กับท่านพี่น้องก็เราทุกๆคนนะครับที่เดินทางมาจากต่างไกลที่เป็นลูกศิษย์ไม่ลูกศิษย์ก็เช่นเดียวกันนะพี่น้องมุสลิมก็เราทุกๆคนขอให้ทุกคนนั้นได้รับความสุขความเจริญให้มีสลามัตให้มีบารอกาตในการดำเนินชีวิตของทุกๆคนและก็ขอให้อยู่ในอีมันขอให้อยู่ในความขยันกันเก่งในการทำมาหากินเพื่อได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยสมบูรณ์นะครับให้ทำมาหาได้เพื่อได้ทำอามัยอิบาดะห์ได้เพื่อได้บริจาคทรัพย์ต่อไปในไร้วิธีทางแห่งพระผู้เป็นเจ้านะครับกาข้อจากพี่น้องก็เราทุกๆคนนะมีความสุขความเจริญวะบิลลาฮิตอฟิกوالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خيرا นะครับขอขอบคุณท่านบาบาฮัจญีอับดุลมาลิกเรืองสมุทรนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประทีปธรรมนะครับซึ่งนะครับนะท่านบาบานะครับเมื่อกี้ท่านได้มาพบกับพี่น้องนะครับท่านดูนะครับจากคําพูดของท่านเนี่ยครับนะจากการให้โอวาทของท่านนะครับท่านได้รณรงค์นะครับแล้วก็ตระหนักนะครับให้เราได้ตระหนักได้เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของวะกอบยาริยะห์นะครับซึ่งมันจะเป็นบํานาญที่ส่งผลให้แก่เราไปจนกระทั่งนะครับเราสิ้นชีวิตไปแล้วนะครับผลบุญอันนี้ก็ยังส่งไปถึงเรานะครับ
ซึ่งนะครับตอนนี้โรงเรียนก็นะครับยังขาดงบประมาณนะครับในการจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะครับท่านมาในคืนนี้นะครับท่านสามารถแสวงหากำไรได้นะครับนอกจากท่านมาร่วมงานแล้วนะครับท่านมาเป็นเกียรติให้กับเราในคืนนี้แล้วท่านยังนะครับท่านยังสามารถที่จะบริจาคนะครับซึ่งที่เรานะครับที่โรงเรียนได้มีจุดบริจาคไว้ให้ท่านนะครับที่ประตูทางเข้านะครับแล้วก็ที่จุดรับโต๊ะ VIP ด้วยนะครับซึ่งท่านนะครับสามารถที่จะบริจาคได้นะครับครับในช่วงต่อไป